ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่คุณผู้ชมที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าภูมิกันเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในเรื่องของการลดอัตราเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งทางเทศบาลนครยะลาก็ได้มีการนำเครื่องค่ะวิธีการตรวจแอนติบอดีเพื่อที่จะดูว่าภูมิกันเนี่ยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลังจากฉีดไปแล้วค่ะ 1-2 เดือนลดลงหรือไม่หรือว่าเพิ่มเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็สามารถที่ตรวจได้ใช่แล้วก็เป็นการป้องกันด้วยแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงด้วยค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลาได้นำเจ้าหน้าที่ค่ะไปตั้งจุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิดค่ะด้วยวิธีการตรวจแอนติบอดีเป็นครั้งแรกในเมืองยะลาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทนวิถีเทศบาลนครยะลาค่ะก่อนที่จะออกให้บริการเชิงรุกอีกครั้งในชุมชนวันพรุ่งนี้สำหรับการตรวจแอนติบอดีนี้ค่ะก็เป็นการตรวจเลือดนะคะเพื่อหาระดับภูมิต้านทานด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว Rapid Test ค่ะเป็นการตรวจเลือดจากปลายนิ้วนะคะของประชาชนเพื่อที่จะหาภูมิกันในร่างกายซึ่งจะตรวจเฉพาะนะคะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มเท่านั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้คัดกรองเข้ารับการตรวจแล้วก็จะทราบผลทันทีภายใน15นาทีลักษณะการตรวจค่ะก็อาจจะมีคล้ายๆกับการตรวจ ATK ค่ะแต่เปลี่ยนมาเป็นการตรวจเลือดแทนค่ะค่ะทางด้านนางสุภาพรบุญพงษ์มณีหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลากล่าวว่าวันนี้ทางเทศบาลได้ออกเชิงรุกเพื่อหาระดับภูมิต้านทานไวรัสโคโรนาในศูนย์นะคะก่อนให้ประชาชนมาตรวจเพื่อจะได้รู้ว่ารับเข็ม2ไปแล้วยังมีภูมิอยู่หรือไม่ค่ะโดยระยะการตรวจ1เดือนขึ้นไปเพื่อจะได้กระตุ้นให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนเข็ม3หลังจากที่ทางเขตเทศบาลนครยะลามีประชาชนฉีดเข็ม3แค่ 8% ประชาชนนะคะก็จะได้ตื่นตัวมาฉีดกันมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นวันแรกของการให้บริการเชิงรุกทางโรงพยาบาลยะลาก็ได้จับมือกับเทศบาลนครยะลาแล้วก็จะออกให้บริการตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 ค่ะแอนติบอดีเลเวลเทสนะคะแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้ด้วยที่แยกตลาดประชาชื่นใครอยู่ที่นั่นค่ะแยกตลาดประชาชื่นไปกันได้ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 11:30 นแล้วก็ในช่วงบ่ายค่ะเวลา 13:00 นเป็นต้นไปจนถึง 15:30 นก็จะตั้งจุดตรวจบริเวณลานจอดรถตลาดเมืองใหม่และในวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็ไปกันได้ที่หน้ามัสยิดกลางค่ะเวลา 8:30 นถึง 11:00 นซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ของเขตตลาดเก่ายะลานั่นเองค่ะ